เรื่องแปลกๆที่คุณนุก,กูลเล่าให้ฟังนะครับคือคุณนุก,กูลเนี่ยเป็นชาวประมงอยู่ที่จังหวัดจุมพรนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าปู่เนี่ยให้เหรียญรห้ามาเหรียญหนึ่งปู่บอกว่าไอ้ทิศนี่เหรียญรีชจะการที่หา้านึงมึงเก็บไว้ให้ดีนะเวลาไปไหนมาไหนเอาติดตัวไปนะปู่ให้แกก็รับเหรียญรหัสรซึ่งเลี่ยมกรอบพลาสติกไว้อย่างดี ซึ่งพิจารณาดูแล้วก็เป็นเหรียญธรรมดาธรรานะคงไม่มีอะไรที่จะพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นแต่ว่าแกออกจากบ้านทีไรก็นำเอากลัดในกระเป๋าเสื้อทุกครั้งก่อนที่แกจะไปออกเรือเรือนี่อยู่ในคลองปากน้ำชุมพรต้องขี่รถไปอีกเจ็ดกิโลคืนนั้นแกตื่นนอนตอนตีสองกว่าๆแต่แล้วเครื่องหลับเครื่องตื่นได้ยินเสียงของผู้ชาย ฟังนำเสียงดูแล้วมีอำนาจลึกลับยังไงไม่รู้อ่าเสียงนั้นบอกว่านี่เธอระวังตัวเธอให้ดีนะแกก็สะดุ้งลุกขึ้นนั่งทันทีมองหาต้นเสียงของผู้พูดในความมืดแล้วก็เปิดไฟก็ไม่เห็นมีใครนอกจากเมียกับลูกคนเล็กเสียงนั้นน่ะเหมือนกับยืนพูดอยู่ข้างเตียงเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีตัวตนผีหลอกวิญญาณหลอนซะละมัง้ง แกก็ปลุกเมียขึ้นมาถามดูให้แน่นอนว่าได้ยินเสียงคนพูดหรือเปล่าเมียมองหน้าเลือกหลักเลือกหลักนะพร้อมกับสั่นหัวฝันไปละมงังเมียว่างัน้นแล้วก็ลุกขึ้นไปห้องน้ําเตรียมตัวหุงข้าวทํากับข้าวใส่บาตรแล้วก็ให้เด็กไปโรงเรียนคุณนุกกูลไม่นอนแล้วลุกขึ้นไปอาบน้ําที่ชายคาบ้านแล้วก็กลับมาแต่งตัวเพื่อไปเรือ ก่อนจะออกจากบ้านแกก็เอาเหรียญรอห้าหอ่อผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดเอากลัดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อออกจากบ้านควา้ามอเตอร์ไซค์ขับไปเรื่อยๆวันนั้นแกไปวางอวนก็ลืมเรื่องมาคืนเสื้อสนิทจนกระทั่งวางอวนกู้อวนเสร็จก็ได้ปลามามากพอสมควรขึ้นปลาเสร็จก็จ่ายวิกให้ลูกน้องคนละ50บัาทก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงเสร็จแกก็กลับบ้านเพราะว่าต้องทํางานที่บ้านอีกเยอะ ขับรถเครื่องมาเรื่อยๆประมาณสัก40กโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเมื่อขับถึงปากทางเข้าบ้านจิตใจกลับบอกว่าให้ไปหาสตอบ้านพี่สาวมาจิ้มน้ำพริกสักฝักสองฝักเจริญอาหารก็เลยตัดสินใจขับรถผ่านไปมุ่งหน้าไปบ้านพี่สาวแกก็มองไปทางกระจกมองหลังเห็นรถประจำทางสายปากน้ำทุ่งมะขามวิ่งตามหลังมาด้วยความเร็วแกก็เปิดไฟเลี้ยวขวา เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนลูกรังไปบ้านพี่สาวมองทางกระจกก็เห็นรถกระชันชิดเข้ามาชนิดที่ไม่ได้แตะเบรกพอเห็นสัญญาณไฟเลี้ยวจากรถคุณนกูลซึ่งจะเลี้ยวพอดีก็มีเสียงโครมรู้ตัวว่าถูกชนแน่แล้วแต่ทำอะไรไม่ทันมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลเพื่อนไตคนหนึ่งก็ถามตอนที่ลืมตาขึ้นมาเอ๊ะ เองมีดีอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเนี่ว่าหนังถลอกนิดหน่อยเลือดซิิๆอ่าตอนนั้นมีคนมาเยี่ยมหลายคนพร้อมกับเมียซึ่งนั่งร้องไห้สตาบวมเนี่ยคุณลุก,กูลก็ลุกขึ้นนั่งรู้สึกเครดขัดยอกตรงหัวเข่าและที่แขนคลำที่อกเสื้อเอาเหรียญยังอยู่แกก็ล้วงขึ้นมาพนมไหว้เหนือหัวพร้อมกับเอาให้เพื่อนดูไอ้เหรียญรอห้านี่ว่าได้ไมาจากไหนวะเนี่ยมีกี่เหรียญให้กูมั่งดิเช่าก็ได้วะ คุณนุกูลก็ไม่ตอบแต่ใจกระหวัดไปถึงคําเตือนเมื่อคืนถึงได้รู้ว่าน้ําเสียงนั้นคงจะเป็นของรอห้าที่มาเตือนแกก็ขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีเมื่อไม่ได้เป็นอะไรมากหมอก็ให้กลับบ้านรถประจําทางที่ชนคุณนุกูลนั้นเขารับผิดชอบทุกอย่างมารู้ภายหลังว่ารถของเขาเบรกแตกทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็วจะเอาของที่ซื้อมาไปไว้บ้านแล้วก็จะกลับมารับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของคุณนุกูลนัะบั้นท้ายยุบเข้าไป รถถูกลากติดหน้ารถเข้าไปในป่าเกือบ50เมตรรถทั้งคันเกือบใช้การไม่ได้แต่เขาก็ซ่อมให้เพื่อให้ใช้งานได้อีกตอนที่แกถูกชนนั้นเหมือนมีแรงประทะที่หนักผลักตัวแกมาทางด้านซ้ายกระเด็นออกมาเหมือนจับเอามานอนซึ่งแกก็สลบไปอ่าพระองค์ท่านมาช่วยชีวิตแกไว้เมื่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วคุณนุกกูลก็นอนให้เขานวดเพื่อให้คลายขัดยอกเกือบสี่ทุ่มหมอเส้นก็ลากลับ แกก็ขยิงไปอาบน้ําเพื่อเตรียมตัวเข้านอนนอนก็นอนไม่หลับคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบ่ายนอนนึกไปถึงเหรียญแนละคําเตือนการที่พระองค์ช่วยผลักตัวแกให้พ้นจากการถูกชนแล้วแกก็ม้อยหลับไปตอนไก่ขันแล้วเสร็จแล้วก็มีเสียงดังขึ้นอีกที่ข้างเตียงเธอ,อยังไม่หมดกรรมนะฉันช่วยเธอได้เพียงให้รอดชีวิตเพื่อใช้กรรมของเธอเธอระวังตัวอีกนะจะเดินไม่ได้เพราะน้ำ ฉันไปละแกก็สะดุ้งตื่นเสียงขององค์ท่านอีกแล้วแกขนลุกสู้ยกมือพนมไหว้เหนือหัวอหลังจากคืนนั้นความเป็นปกติก็คืนสู่สภาพร่างกายของแกแล้วแกก็ลืมไปซะสนิทแต่ก็ยังพกเหรียญรอห้าเดี๋ยวจะมีมือดีมาขโมยไปซะฉิบวันนั้นคุณนุกกุลก็ถามยี่ชิวซึ่งเป็นน้องชายว่าไอ้แก้วไม่มาเหรอ เห็น <Das que ath en> มันบอกว่าจะไปงานบวชน้องชายที่สาบลีนอนสามวันถึงกลับฮะวะแล้วกันแล้วใครจะดำน้ำไปทำอวนใต้น้ำอะ่ะแกก็ราพึงรู้ตัวเองว่าจะต้องทำหน้าที่นี้เมื่อคนดูปลาสั่งวางอวนแล้วคุณนุก,กูลก็วิ่งเรือวางอวนล้อมปลาแล้วสั่งให้น้องดูแลเรือข้างบนแกก็เตรียมตัวลงน้ำเอาแว่นดำน้ำสวมห,หัวเสียงเครื่องยนต์ปั๊ม hm, ลมดังกระหึม ลมวิ่งมาตามสายอย่างดังผีฟีตลอดลูกน้องที่ดำน้ำห้าคนนั้นเขาลงไปแล้วแกก็ลงตามน้ำทะเลใสแจว๋วลึกลงไปเป็นแนวหินปะการังเป็นเงาตะคุ่มดำทะมืนปูงปลาเป็นหมื่นตัวว่ายเวียนวนอยู่ไปมาพอรู้ตัวว่าเกิดอันตรายกับตัวเองแล้วเป็นปลาสีกุนผีราคาไม่กี่บาทต่อกิโลแต่ก็เอามากเขาไว้คงจะได้หลายหมื่นบาทแกก็ดำลงลึกไปอีก ผ่านผูงปลาลงไปพวกมันแตกคือเหมือนพึ่งแตกรังนอกจากปลาสีกุลผีแล้วก็ยังมีปลาสากปลาสีจิน้นปะปนกันอีกหลายพันกิโลอวนวงนี้วางลงบนหินกองชุมพรน้ำลึกประมาณ1 9 2เถึงวาคนไม่มีความชำนาญทางด้านนี้มักจะไม่อยากเสี่ยงโดนน้ำบีบตัวเองไม่ตายก็เป็นอมัมพาตเดินไม่ได้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อย แกก็เดินอยู่ในน้ําบนหินกองดึงหินนําไปกองกองรวมไว้ให้คนบนเรือดึงเนื้ออวนขึ้นไปง่ายขึ้นแล้วก็ต้องช่วยเก็บอวนที่ติดหินปะการังเมื่อเห็นว่าเนื้ออวนและสายเชือกที่ผูกตะกวัวถูกคนบนเรือดึงขึ้นไปหมดแล้วพวกที่อยู่ใต้น้ํานานเกือบสามชั่วโมงก็ค่อยๆลอยตัวขึ้นบนผิวน้ํขนาขณะลอยตัวนั้นนุก,กูลก็ชักมีอาการไม่ดีซะแล้วขึ้นเรือเกือบไม่ได้ ก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นเรือได้ก็ถอดแว่นออกนอนแผ่ราหมดเรียวหมดแรงเหมือนกับโดนตัวอะไรดูดแรงดูดเลือดออกไปจากร่างจนหมดพวกน้องๆหลานๆเห็นอาการน้องแกต่างก็เอายาดมมาให้ดมยาหม่องก็ถูนวดลงไปตามแขนตามขาแกก็ฟื้นขึ้นมาอีกทีมาอยู่ในตัวเก๋งเรือแล้วส่วนล่างของนุก,กูลขยับไม่ได้แล้วขาและบริเวณสะโพกเหมือนเป็นเน็บชาไปทั้งสองข้างกระดิกนิ้วได้เท่านั้นเอง เอาเขาแล้วละมัง้งโดนอมามพาตเล่นเขาให้แล้วหมอเส้นก็มาช่วยบีบนวดทุกวันก็เลยได้งอเข่าบ้างแต่จะลุกขึ้นยืนไม่ได้ไม่มีแรงจะยันกายลุกขึ้นซึ่งตั้งแต่ท่อนบนขึ้นมาก็ยังปกติดีแม้แต่จะขี้เยี่ยวก็ยังลำบากต้องลำบากกับลูกเมียที่ต้องคอยเอาใจใส่เหมือนเด็กๆนุกกูลก็นอนคิดถึงคำเตือนลึกลับมีอำนาจเมื่อคือนนั่นและให้นึกถึงว่าต้องใช้กรรมแกก็นึกไม่ออกอไปทำกรรม กับใครหรือว่าสัตว์ชนิดไหนนึกยังไงก็นึกไม่ออกมันนึกได้เมื่อหลานชายไปทำธุระที่จังหวัดภูเก็ตเล่าว่าได้เห็นเก้งวิ่งตัดหน้ารถที่จังหวัดระนองซึ่งตัวเขานั่งอยู่หน้ารถจึงได้เห็นเก้งซึ่งเป็นสัตว์พอมีอยู่บ้างทางระนองซึ่งมีป่าอุดมสมบูรณ์เก้งควางกระจงเนื้อสายสัตว์พวกเนี้ย แถวบ้านคุณนุก,กูลเมื่อก่อนเยอะกินกันไม่หวาดไหวได้มาจากการยิงบ้างทาแล้วดักบ้างขุดหลุมพรางบ้างแล้วก็อื่นๆเพื่อให้ได้สัตว์เหล่านี้มากินมาทําแห้งแล้วก็หนังเขาเอาไว้ขายแกนะ่ะไม่ได้ทํหรอกสมัย40ปีที่แล้วนะ่ะแกอายุแค่เจ็ดแปดขวบเท่านั้นเองตามพ่อเขาไปทําไร่เขาพูดระยะทางที่ผ่านไปนั้นยังเป็นป่าอยู่มากกว่าจะไปถึงไร่นี่เดินเหงืง่อแตกเลยพ่อก็เลยทําแล้วดักไปตลอดทาง ตอนเช้าไปไร่ก็กู้แล้วไปด้วยก็ได้กระจงมั่งไก่ปา่ามั่งอ่าเสร็จแล้วพ่อก็เอาไปทำที่ห้างไร่หรือว่าขนมถอนขนตัดคอตัดตีนเอาตับมาต้มมาย่างเอาหมอ้อเตาไปไว้ที่นั่นเลยขากลับก็เอากลับบ้านแจกจ่ายพี่น้องหรือว่าขายถ้าหากยังเป็นเป็นพ่อก็ผูกขาไว้ฆ่าทีหลังแต่ส่วนมากจะตายเพราะบ่วงแล้วมันรัดคอพอดี แล้วก็มีมากเหมือนกันที่แล้วผูกข้าที่เอวแขวนตรงเตงถ้าติดตั้งแต่หัวค่ำคิดดูก็แล้วกันเลือดจะไปหล่อเลี้ยงส่วนขาและสะโพกได้ยังไงก็เหมือนกับที่แกเป็นอยู่นี่แหละนะนุนก,กูลไม่ได้ทำเองแต่พ่อเป็นผู้ทำทารุณกษัตริย์เหล่านั้นมันไม่ได้ย้อนเข้าตัวพ่อแต่มันย้อนเข้าตัวนุก,กูลคนเดียวพี่และน้องไม่มีใครโดนเหมือนกับแกเลยทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็กินสัตว์แบบนั้นเหมือนกัน หรือจะเป็นเพราะว่าแกตามพ่อไปในไร่เห็นสัตว์เหล่านั้นติดแล้วแลก้กว่าจะดีใจเห็นสัตว์ดิ้นทุรนทุรายสนุกชอบใจปรบมือซะด้วยด้วยความคึกขนองไปตามประสาเด็กสัตว์เหล่านั้นตัวแล้วตัวเล่าต,ต้องตายไปด้วยน้ำมือของพ่อพ่อก็เคยบอกสัตว์เหล่านี้มันเป็นอาหารของ,ของคนเราเว้ยนะอย่าไปนึกบาปบุญอะไรเลยนุกูลก็ไม่ได้พูดอะไรมองพ่อถอนขนกระจงไปเรื่อยๆ ขณะนั้นแกกไม่ได้คิดอะไรเลยที่ถามพ่อว่าไม่กลัวบาปบุญนั้นเพราะว่าแกไปวัดกับย่าพระเทศเรื่องการฆ่าสัตว์แกก็เลยเก็บเอามาถามพ่อแต่ได้รับคำตอบจากพ่อไม่กระจ่างนักเสร็จแล้วพ่อก็จากไปเมื่อพ่ออายุได้ห้าสิบเสร็จแล้วน้องคนเล็กตอนนั้นอายุยได้แค่สิบขวบพ่อไม่ได้ใช้เวลาในการชดใช้กรรมที่ทำไว้กับสัตว์เหล่านั้น แต่เวรกรรมมันตกทอดมาถึงลูกหลานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเวลาเกือบหปีนุก,กูลต้องขายที่ดินรักษาตัวทั้งหมดทั้งแผนโบราณและหมอหลวงถึงได้มีอาการดีขึ้นมากเดินได้แต่ว่ายืนนานๆไม่ได้แกคงจะทำบุญมาบ้างก็เลยช่วยให้แกพ้นจากการเดินไม่ได้มาเดินได้ถึงไม่ปกตินัก่ก็ตามแกทำงานหนักไม่ได้ เป็นเพียงพ่อครัวหุงข้าวปลาไว้ให้ลูกเมียที่กลับมาจากทำงานได้กินกันเรือก็ขายไปเพราะไม่มีใครดูแลส่วนตัวนุก,กูลเองก็มีความสุขทุกไปสามระษาครับนี่ก็เป็นคำพูดของคุณนุก,กูลอยู่หารายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับซึ่งได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเร้นลับของเหรียญรอห้าแล้วก็เวงกรรมที่พ่อของเขาได้ทำไว้ตกทอดมาสู่ลูกๆ ก็ต้องรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินว่าพระพุทธรูปสวดมนต์เองได้เนี่ยบ้างไหมครับสระบุรีเป็นเมืองเล็กๆที่เป็นศูนย์รวมของชนชาติไทยหลายชนชาติ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนานอกจากรอยพระพุทธบาทที่ลือชื่อของจังหวัดแล้วจังหวัดสระบุรีก็ยังเต็มไปด้วยวัดเกา่าโบราณมากมายรวมถึงพระพุทธรูปมีค่าอย่างพระพุทธรูปทองคําองค์ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านสวดมนต์เองได้เนี่ยเป็นพระศิลปะอยุธยาโบราณประดิษฐานอยู่ที่วัดพยา พระพุทธรูปทองคําองค์นี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองก่อนที่จะมีผู้อัญเชิญพระพุทธรูปทองคําออกไปไกลจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้พ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกในช่วงสงครามระหว่างกองทัพไทยกับพม่าเมื่อปี2310โดยได้ทําการพอกปูนหุ้มองค์พระไว้เพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2420กลางสมัยรัชกาลที่5ชาวบ้านศาลาไทยหมู่ที่3อำเภอเสาให้รวมใจกันสร้างวัดอุทิศโมสรแต่ว่ายังขาดพระประธานครั้นทราบข่าวว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นถูกทิ้งในวัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภออุทยัยจังหวัดพระนครศรีธยาก็อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานที่วัดอุทิศโมสร ครั้งนั้นวัดอุทิศโมสรกลายเป็นวัดร้างเนื่องจากชาวบ้านอพยพย้ายถิ่นฐานหนีภัยแรงพระพุทธรูปองค์นี้ก็เลยถูกปล่อยทิ้งอีกครั้งหนึ่งต่อมาในปีพศ2484ทางวัดพยาวซึ่งอยู่ไม่ไกลกันต้องการพระประธานองค์ใหม่สำหรับพระอุโบสถหลังใหม่ชาวบ้านก็พร้อมใจกันอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้จากวัดอุทิศโมสรมาประดิษฐานที่วัดพยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ครั้นพอปี2493พระเทพวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีในขณะนั้นเห็นพระประธานในอุโบโสถของวัดมีพุทธลักษณะงดงามดีแต่ว่าตามองค์พระมีรอยปูนกระเทาะดูกระดำกระด่างอยู่ทั่วไปจึงมีบัญชาให้พระอธิการเกลี้ยงเจ้าอาวาสในเวลานั้นทำความสะอาดองค์พระให้ดูสดใสสง่างามขณะที่ชาวบ้านช่วยกันทำความสะอาดองค์พระอยู่นั้น ปรากฏว่าปูนที่พอกองค์พระบางส่วนกระเทาะหลุดออกมาจนเห็นเนื้อทองซึ่งเป็นผิวองค์พระแท้จริงที่ถูกซ่อนไว้ก็เลยช่วยกันกระเทาะปูนที่พอกองค์พระไว้เป็นเวลานานาน,นี้ออกจนหมดแล้วก็พบว่าพระพุทธรูปองค์นี้องค์พระเป็นโลหะเป็นทองทั้งองค์สร้างความปราบปลื้มพิติแก่ชาวบ้านในที่นั้นเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านยิงพากันเรียกพระพุทธรูปอง์นี้ว่าหลวงพ่อทองคํา ซึ่งเป็นศิลปะแบบอยุธยาบริสุทธิ์ประทับนั่งในปางสมาธิแบบขัดสมาธิราบประทับนั่งในลักษณะที่ดูองค์อาจพึงผายสง่างามหน้าตาก,ก็กว้าง110เซนติเมตรสูง170เซนติเมตรมีทองคำบริสุทธิ์อยู่ถึงร้อยละ70ซึ่งมีมากกว่าพระพุทธรูปทองคำทั้งหมดในประเทศไทย สำหรับหลวงพ่อทองคําวัดพยาวนี่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําสมัยอยุธยาองค์เดียวที่รอดพ้นจากสงครามพม่าที่ยังเหลืออยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์มากมายไม่แพ้พระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรนะพระสุโขทัยไตรมิตรหรือพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรสร้างโดยเนื้อทองคําเนื้อเจ็ดศิลปะสุโขทยัยหน้าตากว้างถึงหกศอก หนิ้วมีน้ำหนักประมาณหตันครึ่งคำนวณอายุตั้งแต่การสร้างจนถึงปัจจุบันก็ประมาณ700รปีเดิมทีพระพุทธรูปทองคำองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุกรุงสุขโขทยัยต่อมาก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดพญาไกรในปีพศ2478องค์ที่เป็นพระพุทธรูปสำริดได้ถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดไผ่เงินโชตินาราม แต่พระพุทธรูปปูนพอกก็ยังคงอยู่ที่เดิมจกนกระทั่งมีโรงเลื่อยแห่งหนึ่งได้มาขอเช่าที่ตรงวัดร้างโดยที่ทางการได้อนุมัติเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัต์ห่งได้มอบหมายให้คณะกรรมการวัดไรมิตรสมัยนั้นเขาเรียกวัดสามจีนให้อัญเชิญพระพุทธรูปปูนพอกองค์นี้มาไว้ที่วัดไรมิตรการขนย้ายได้ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่คันหนึ่งจากวัดพญาไกลขับไปส่งยังวัดไรมิตร ซึ่งในระหว่างทางคนงานต้องคอยเอาไม้ค้ำสายโทรศัพท์สายไฟฟ้ารถรางให้พ้นพระเกตมาลาจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางจึงอัญเชิญให้ประดิษฐานที่ข้างเจดีย์ก่อนจนกระทั่งเวลาล่วงมาถึง20ปีพระพุทธรูปปูนพอกองค์นี้ประดิษฐานกรรมแดดกรรมผลอยู่เพิงสังกสีข้างพระเจดีย์มานานนักหนา จนวัดก่อสร้างพระอุโบสถพระวิหารเสร็จเรียบร้อยจึงคิดจะอัญเชิญพระพุทธรูปปูนพ่อองค์นี้ขึ้นไปประดิษฐานบนพระวิหารครั้นถึงเลิกที่กำหนดคณะกรรมาการทุกๆฝ่ายของวัดไตรมิตรและคนงานก็มาเตรียมอัญเชิญจากเพลิงเพื่อจะเอาขึ้นไปบนพระวิหารพวกคนงานแล้วก็นายช่างก็ได้ใช้เชือกอรอบองค์พระแล้วก็สอดใต้ฐานทับกเกษตรคือฐานที่รองรับพระพุทธรูปรวบเชือกเป็นสาแรกขึ้นไป เบื้องพระเศียรไปติดรอกและขอสำหรับกว้านเริ่มงานกันตั้งแต่ฉันเพนก็ไม่ประสบความสำเร็จความพยายามอีกครั้งครั้งสุดท้ายคราวนี้ยกได้ประมาณหนึ่งฝ่ามือเกิดอุบัติเหตุขอที่เกี่ยวลวดยกพระพุทธรูปปูนพอกถูกสลัดหลุดออกเหมือนมีคนมาดึงเป็นเหตุให้พระพุทธรูปปูนพอกกระแทกลงมายังพื้นดินดังสนั่นขณะนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มฝนทำท่าจะตกอยู่แล้ว ก็มีเสียงค้าผ่าเปรี้ยงลงมาติดตามด้วยสายฝนที่กระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วประจบกับเป็นเวลามืดค่ําแล้วเจ้าคุณวีรธรรมมุนีก็บอกทุกคนให้เลิกงานก่อนพรุ่งนี้ให้มาช่วยกันใหม่คืนนั้นฝนตกหนักตลอดทั้งคืนคืนนั้นท่านเจ้าคุณวีรธรรมมุนีได้ฝันไปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งผิวพันณุผุดพองมีราศีไว้ทรงผมแบบคนโบราณได้เดินมาหาบนกุฏิพร้อมกับกล่าวขึ้นว่า ขอถวายสังวานหนึ่งสายแก่ท่านเจ้าพระคุณพระคุณเจ้าเห็นเป็นสังวานเพชรวางอยู่บนพานก็ปฏิเสธว่าของสิ่งนี้อาตมาภาพร,รับไว้ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของสําหรับสมณนะโยมนําไปมอบให้แก่ลูกหลานของโยมไม่ใช้เถอะสตรีสูงศักดิ์คนนั้นก็ตอบว่าได้ตัดสินใจจะถวายแก่ท่านเจ้าประคุณขอให้ท่านรับไปด้วยพูดจบก็ลากลับไปเมื่อท่านเจ้าคุณวีรธรรมมุนีตื่นขึ้นก็เป็นเวลาใกล้รุ่ง พอดีกับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนเพิ่งจะขาดเม็ดด้วยความที่ท่านเป็นห่วงการอัญเชิญพระพุทธรูปปูนพอกหลังจากเสร็จกิจแล้วท่านก็ฝ่าละอ,องฝนมาที่เพิงเพื่อจะหาหนทางที่จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานมาเดินมาถึงเพิงข้างองค์พระพุทธรูปปูนพอกท่านก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะว่าเห็นพระอุระพระพุทธรูปปูนพอกเป็นปูนแตกกระเทาะลงมาอยู่ที่พื้นดินจนเห็นรักปิดทับอยู่อีกชั้นหนึ่ง เมื่อลองแกะรักออกจึงได้เห็นทองตรงพระอุระพระพุทธรูปปูนพอกเป็นประกายอารามตาครั้นเห็นเป็นเนื้อทองคําที่อยู่ข้างใน<ๆ>ก็เลยมาบอกกล่าวพระภิกษุสามนเณรและช่างให้ช่วยกันกระเทาะปูนที่หุ้มไว้เป็นการใหญ่จนถึงวงพระพักที่มีเนื้อปูนพอกจับหนาไม่น้อยกว่า2-3มเซนติเมตรเนื้อรักที่ปิดทองแนบสนิทแต่ก็สังเกตออกว่าเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงมากทําให้ต้องดําเนินการแบบระมัดระวัง กว่าจะสําเร็จรู้ล่วงโดยดีก็ใช้เวลานานถึงสเดือนเสร็จคือเสร็จสมบูรณ์ในวันเสาร์ที่ยี่าธันวาคมปี2498ในช่วงที่แกะกระเทาะปูนตรงฐานล่างนั้นได้พบกุญแจกลที่ใช้ถอดองค์พระออกได้เป็น9ชิ้นเพื่อสะดวกในการถอดอัญเชิญขึ้นประดิษฐานได้อย่างสะดวกก็เลยถอดออกสชิ้นได้แก่ส่วนพระสพระนาพีรวมทั้งพระหั์ทั้งสองข้างส่วนอีกหชิ้นที่เหลือไม่ได้ถอด ท่านผู้หล่อดั้งเดิมได้ใส่กุญแจกลและทองคําสำรองเอามาให้ครบรวมทั้งมุกที่ใส่พระเนตรก็ใส่มาให้คล้ายกับมียานอย่างรู้ว่าในอนาคตจะมีผู้มาถอดองค์พระเพื่อบูรณะปฏิสังขรขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องราวต่างๆที่ได้นำเสนอก็เป็นเรื่องจริงที่ทางวัดได้ทำการบันทึกไว้แล้วก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธรูปที่เราได้กราบไหว้บูชาเนี่ยสามารถแสดงอภินิหารได้จริงๆครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ